สมรภูมิการเป็นหับรถไฟฟ้าแห่งอาเซียนใครเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับไทยคะไม่มีหับละครับอ้าวแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีหับแล้วครับทำไมอาจารย์บอกว่าไม่มีอะรถที่จะทํารถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่มีหับหรอกมันยังเป็นหับเป็นแถบอะไรไม่ได้หับที่มันอยู่ในจีนค่ะหับใหญ่ม่อยู่ในจีนค่ะแล้วคนเขาก็เยอะใช้เยอะไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกว่า periphery มันเป็นชายขอบอมันอยู่มันอยู่ที่ strategy ของจีนไอของญี่ปุ่นจะย่ายังไงอ,อันนี้น่าสนใจในแง่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเจ้าภาพแถวเนี้ยสองเจ้าคือจีนกับญี่ปุ่นจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะขยับมาทางไทยเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเแบเบไปทางอินโดค่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าใช่ไหมเพราะว่าอ,อ เนี่ยเขาแต่แต่นี่มันไม่ใช่หับไม่ใช่หับแน่นอนไม่มีหับก <c oughs> ็กลัว <c oughs> ว่าคู่แข่งของไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลเวียดนามสมประเทศนี้น่ากลัวสำหรับเราไหม <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะว่าว่ายังไงนะผมไม่ได้ตามละเอียดะ <c oughs> แต่เท่าที่ดูเนี่ยในแง่ move ของญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าน้ำหนักก็ให้อินโดมากกว่าเราแล้ว <c oughs> ของเราเนี่ยมันมาก่อนนะยังทำต่อได้แต่ว่าของอินโดผมก็ไม่แน่ใจว่ไปถึงไหนแล้วสังเกตดูนะ ญี่ปุ่นเขาไม่ได้มองไทยอินโดเขามองเป็นอาเซียนรถที่เราซื้อรถที่เราใช้อยู่เนี่ยภาษีนําเข้าระหว่างอาเซียนด้วยกันไม่มีบางอันเนี่ยใช้ในเมืองไทยสะดวกผลิตในเมืองไทยส่งไปขายในอาเซียนไม่มีเรื่องภาษีบางอันเนี่ยเราซื้อจากอินโดที่เขาเป็นโรงงานประกอบซึ่งก็ต้องดูคาแรคเตอร์ดูนิสัยของคนอินโดยอย่างรถที่เป็นรถแวนเล็กๆอะ่ะไอของโตโยต้าอะไรออวังซ่าอะไรอะไะพวกนั้นเออหรืออะไรอะไรอินโนาวา,าอะไรพวกเนี้ยไอพวกนี้น <c oughs> อินโดชอบของเราไม่เท่าไหร่เรานับเราไม่มีอันนี้เราต้องไปนําเข้ามาค่ะแต่ถ้าเป็นรถกระบะเอ้ยเราเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ต้องแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่หาบหรอกหาแผลแลไวไม่มีแล้วนอ่ะ,ะ <c oughs> กว่าจะเป็นหาบได้อันนี้อาจจะต้องมองอีกไกลเนี่ยนะคะ <c oughs>